ถ้าเขาบอกมาบอกว่าสสเขตให้เลือกภูมิใจไทยสสพรรคให้เลือกเพื่อไทยไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นประยุทธ์จะกลับมาเองครับพี่น้องทัพหลวงพรรคเพื่อไทยนำโดยเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนำคณะไปเปิดการปราศัยใหญ่3เวทีที่นครพนมเพราะทั้ง4เขตเลือกตั้งเป็นการชิงชัยกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจนเกิดวิวาทะระหว่างเศรษฐาทวีสินกับอนุทินชาญวีรกูลสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยต้องยกทัพหลวงไปเพราะสหายแสงหรือสุภชัยโพสุแกนนำพรรคภูมิใจไทยปูทางสร้างฐานด้วยแนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบบุรีรัมย์ไว้ทำให้ชาวบ้านลวนเลจนมีกระแสแบ่งใจเลือกทั้งพรรคเพื่อไทยและเลือกผู้สมัครสสเขตจากพรรคสีน้ำเงินการยกทัพใหญ่เยือนนครพนมของพรรคเพื่อไทยจึงเปรียบเสมือนการบุกเมืองหลวงกัญชาเพราะที่ผ่านมาภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับการปลูกกัญชาเพื่อเศรษฐกิจและวางยุทธศาสตร์พัฒนานครพนมให้เป็นมหานครแห่งกัญชาการเลือกตั้งนายกอบจ.นครพนมปลายปี 2563 สหายแสงประสบความสำเร็จในการปั้นลูกสาวสุภณีโพสุเป็นนายกได้ทำให้มีความมั่นใจในศักยภาพของทีมงานถึงขั้นเปิดเกมรุกข้ามเขตจากเขต1มาเขต2วัดฝีมือกับสส.เดือนมนพรหวั่นใจคนรากหญ้าพรรคเพื่อไทยซึ่งสมัยที่แล้วกวาดไป 43,000 คะแนนทิ้งห่างผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐเกือบ 20,000 คะแนนเส้นทางการเมืองของสสเดือนได้รับการสนับสนุนจากนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและสสนครพนม10สมัยได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.นครพนมในปี 2547 โดยการสนับสนุนของสสนครพนมพรรคไทยรักไทยในขณะนั้นซึ่งมีสุประชัยโพสุรวมอยู่ด้วยทั้งสองจึงรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีปี 2552 สหายแสงเลือกทิ้งพรรคของนายใหญ่ไปเป็นขุนพลของเนวินชิดชอบส่วนมุนพรเข้ามารับบทแกนนำเสื้อแดงนครพนมแทนทำให้การเลือกตั้งปี 2554 มุนพรสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยลงสมัครสสสมัยแรกได้รับเลือกเป็นสสนครพนมเขต 2ด้วยกระแสนารีขี่ม้าขาวขณะที่สหายแสงสอบตกที่เขต 1ในสีเสื้อพรรคการเมืองใหม่มีคำถามว่าสหายแสงสุประชัยมีบทเรียนเจ็บปวดจากยุคแดงทั้งแผ่นดินเหตุใดจึงกล้ามาชนกับกระแสอุ้งอิงหรือแลนสไลด์ของเพื่อไทยมีคำตอบว่าอาจเป็นเพราะสหายแสงก็แอบคิดเหมือนนักการเมืองบ้านใหญ่ขั้วรัฐบาลเดิมที่ยังเชื่อว่าเมื่อก้าวไกลตัดแต้มเพื่อไทยโอกาสย่อมตกเป็นของตายอยู่ที่มีฐานเสียงมั่นคงในพื้นที่